เฮลโลสวีทนะครับผมจริงๆสงการนี้ชมนะเราจะมาสอนหาอามิทิสนั่นเองเนาะซึ่งก็คือแบบหลายคนนะคะที่เคยดูช่องผมมาอาจจะรู้จักคลิปๆนึงแล้วที่เป็นคลิปผมไปหาอามิทิสนั่นน่ะซึ่งไอ้คลิปนั้นนะคะบอกเลยว่าผมหาอามิทิสโคตรจะลำบากเลยแต่วันนี้นะคะเรามีวิธีง่ายกว่านั้นขั้นแรกเลยให้ทุกคนเอาคอมโพสเตอร์หรือว่าถังหมักปุ๋ยนะฮะเออเอามาก่อนซึ่งถามว่าถังหมักปุ๋ยคราฟยังไงเหรอเอาตัวคราฟมาขอไม้นิดนึงสมมุติว่าอย่างนี้เอาไม้มาแตกอะตอมอย่างนี้จากนั้นก็ทำเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ฟื้นไปนึงนะจากนั้นก็ฟื้นทีนี้ก็ได้ถังหมักปุ๋ยมาเนาะซึ่งแล้วไงต่อฮะหลังจากนั้นนะคะให้เอากราเวลหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่มันตกไปในพื้นได้บล็อกกราเวลอะบล็อกทรายก็ได้อะอย่างนี้นะฮะและทุกคนนะคะหาที่จุดๆนึงอะคือมันต้องสุ่มมันมาสุ่มเกิดนะฮะอย่างเช่นผมจะเอาจุดนี้เนาะผมจะลองหลายๆจุดละกันให้ขุดลงไปอย่างนี้ลึกๆหน่อยก็ดีประมาณนี้นะฮะและให้เราเข้าไปในคอมโพสเซอร์นี้เนาะจากนั้นก็วางทรายทับหัวเราทีนี้เราก็จะมองทะลุด้านล่างได้แล้วนะฮะตรงนี้มีปลาหมึกเรือนแสงหน่อยแล้วก็จะใช้วิธีนี้หามันไปเรื่อยๆหาอามิสไปเรื่อยๆมันต้องมีสักที่หนึ่งที่เราจะเจอมันนะฮะโอ้โหใบซีดนี้ทำไมมันดีจังวะซีดนี้แบบโอ้โหผมชอบซีดนี้อะแต่ว่าผมเสียดายมันต้องขอซีดนี้มาทำคลิปละอึ๊บไหนดูดินี่กว้างนะแต่ว่าไม่เจอฮัลโหลให้ผมเจอสักทีหน่อยนะหรือว่าแบบเราเล่นขี้โกงมันก็เลยไม่ให้เราเจองั้นเหรอถ้าผมลองเปิด Render Distance หน่อยดิตรงนี้คือโอเคผมเปิด Render Distance แล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเราเจออเมริสองจุดตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นว่าบั๊กนี้ก็ไว้เท่านี้ผู้ชมเนาะก็คือแบบเป็นบั๊กที่ทำง่ายๆนะฮะก็คือใช้แบบคอมโพสเตอร์อ่ะใช้คอมโพสเตอร์กับใช้ทรายเนาะแต่ว่าบั๊กนี้มีข้อเสียก็คือทุกคนที่ใช้บั๊กต้องมีเอฟเฟคไนท์วิชั่นเนาะถึงจะทำบั๊กนี้ได้แบบสมบูรณ์นะโอเคเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ